بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณความเมตตาอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องนะครับในสัปดาห์นี้ก็ห่างกันไปเกือบ2เดือนนะครับเมื่อครั้งก่อนนะครับผมเองก็พลาดแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แล้วก็ช่วงของงานประจำปีของ นะครับศิลปะเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับพระจีอรุณนะครับประสานงานแล้วก็โทรเชิญผมมาร่วมเป็นวิทยากรแต่ว่าผมติดภารกิจนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมานะผมมีบรรยาย3ที่แล้วก็รับเป็นวิทยากรในช่วงเวลาเดียวกับงานที่นี่นะครับที่โรงเรียนกันซุสซอลีฮีนที่ลำสลีของอาจารย์ดร.ประภาสนะครับหรือยีอับดุลรอฮีมพงศิรินะครับมันชนกันนะครับพอทราบว่าได้อาจารย์อับดุลชะกุรดานีซามันมาทำหน้าที่แทนก็โล่งเลยนะครับบอกพี่มาริยะผมโล่งแล้วนะครับแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ประสบความสำเร็จในการจัดงานเมื่อครั้งที่ผ่านมารายได้ของการจัดงานนะครับเราก็เอามาใช้ในกิจกรรมต่างๆของชมรมผู้สูงอายุนะครับก็ขอให้การจัดงานนะครับประสบความสำเร็จนะครับด้วยดีนะครับเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ในครั้งต่อๆไปด้วยวันนี้นะครับเมื่อสักครู่ฮัจญีอรุณนะครับได้นำเรียนกับพี่น้องแล้วว่าท่านอาจารย์ฟริดเฟนดี้ฝากสลามแล้วก็ความคิดถึงมาถึงพี่น้องผมเองนะครับเป็นวิทยากรแล้วก็ทำงานร่วมกับท่านอาจารย์ฟริดอาจารย์ฟริดนะครับในระยะ2ปีนี้รู้สึกว่าสุขภาพของท่านจะมีทรงกับสุดนะครับไม่คือไม่ดีขึ้นนะบางฮุไซนีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังๆนี่หลังจากที่ท่านเริ่มรับบรรยายในตามสถานที่ต่างๆนะครับว่าพอรับงานเพิ่มขึ้นโอกาสในการที่ท่านจะพักผ่อนก็น้อยลงเพราะท่านเองมีคาบสอนนะครับที่เป็นคาบเรียนในแต่ละสัปดาห์นะครับท่านสอนเท่ากับผมเลยก็คือผมสอนเยอะกว่าท่านประมาณ4คาบนะครับท่านอาจารย์ฟริดประมาณ19หรือ20คาบต่อสัปดาห์นะครับวันหนึ่งท่านจะสอน4คาบวันละ4คาบ4 5 20นะครับ1วันเรามี6พีเรียดอาจารย์ฟริดสอนวันละ4พีเรียด4คาบก็ถือว่าเยอะนะครับในฐานะผู้บริหารแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เรียกว่าเป้าหมายของท่านก็คือท่านอยากจะคลุกคลีอยู่กับเด็กอยากจะสอนหนังสือเองนะครับผมกับอาจารย์ฟริดก็เลยรับคาบเยอะกว่าครูอื่นงั้นกลางคืนออกบรรยายกลางวันสอนหนังสืออาจารย์ฟริดก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อนงั้นบางทีเวลาสอนเสร็จลงมาท่านก็มานั่งหลับตาพิงโซฟานะแล้วก็เป่าปากเราลองทำดูสิจะเหมือนอาจารย์ฟริดไหมบางคนใจนี้ลองได้เป่าปากไว้แล้วเหนื่อยๆนะครับน่าสงสารนะครับเมื่อคืนท่านไปที่มัสยิดอันซอริสุนนะที่หัวรอนะครับผมมีบรรยายที่มูลนิธิอาจารย์ยะยาโตมางีเมื่อคืนครูของเราออกบรรยายกันทุกคนหมดเลยก็ภารกิจมีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนและอย่างอาจารย์ฟริดนี่คือหลังจากที่ท่านเข้ารับการผ่าตัดนะครับท่านทำบอลลูนหัวใจนะครับสองเส้นที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าอัลลอฮ์เมตตามากเลยนะครับก็ฟื้นกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้นี่นะครับก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรฉะนั้นท่านก็เลยบางทีอาจจะรับปากกับพวกเรานะครับว่าถ้าช่วงไหนสัปดาห์ไหนที่สุขภาพร่างกายเอื้อท่านก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะนะครับมาร่วมเป็นวิทยากรให้นะครับประกอบกับวันนี้นะครับคืนนี้นะครับเวลาประมาณสักเที่ยงคืนเนี่ยนักเรียนของเราจะเดินทางนะครับไปศึกษาต่างประเทศซึ่งเป็นชุดสุดท้ายแล้วเราบอกว่าเป็นชุดสุดท้ายแต่จริงๆแล้วมันยังเหลืออีกคนหนึ่งที่เป็นปัญหาอยู่วันนี้ท่านอาจารย์ฟริดท่านเป็นคนซื้อตั๋วนะครับซื้อตั๋วให้เด็กท่านก็เลยต้องแก้ปัญหาของวันนี้โดยการทำเรื่องตั๋วเรื่องอะไรนะเพราะว่าเดิมทีมันมี4คนแต่มีอยู่อีกคนหนึ่งยังไม่สามารถเดินทางได้นะครับก็เลยต้องท่านก็เลยต้องจัดการก็เลยไม่สามารถที่จะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับพี่น้องในวันนี้ได้นะครับ ผมเองหลังจากที่เสร็จการบรรยายจะต้อง
ขออนุญาตเลยผมไม่ได้ละหมาดญะมาอะห์ร่วมกับพี่น้องเพราะผมมีประชุมนะครับเรื่องการจัดงานของโรงเรียนนะครับงานน้ำชาการกุศลในวันเสาร์ที่15ธันวานะครับฮะจีอารุณก็ยังไม่ได้แจ้งให้พี่น้องได้รับทราบเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้แจ้งฮะจีอารุณนะครับก็เชิญด้วยนะครับด้วยความเคารพขอได้รับเกียรติจากพี่น้องทุกท่านร่วมงานการกุศลดื่มน้ำชานะครับของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามเราจัดในวันเสาร์ที่15ธันวาคมนะครับเราเข้าเรื่องของเราเลยนะครับนี่เขาเขียนเอาไว้ว่าอาจารย์ฟาริดเฟนดี้จะมาคุยเรื่องจะทราบได้อย่างไรว่าการทำอามันของเรานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงพิจารณาตอบรับพูดง่ายๆก็คือทำความดีอย่างไรให้อัลลอฮฺตอบรับของเรานั่นแหละนะครับหัวข้อนี้ถ้าเราจะดูแล้วมันก็เป็นหัวข้อธรรมดาเฉยๆนี่แหละเพราะว่าเขาพูดเขาคุยกันเรื่องนี้มาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าสาระใจความหรือความสำคัญของเนื้อหาเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องตายของเราเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินชีวิตของเราทุกวันเนี่ยในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์สร้างเรามาสร้างยินขึ้นมาเพื่อที่จะสนองรับสั่งของพระองค์ให้จงรักภักดีสักการะต่อพระองค์ใช่ไหมครับอายะห์กุรอานบอกว่ามาคอลักตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะอ์บุดูนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างเรามาและให้มีชีวิตอยู่คนละ50ปี60ปี70ปีเมื่อสักครู่นี้ผมแวะไปบ้านผู้ใหญ่ท่านนึงอยู่ตรงโรงเรียนศิลปะที่เราเคยเรียนกันสมัยก่อนนะครับจำได้ไหมครับนะชื่ออะไรเอ่ยโรงเรียนศิลปะวัฒนาพอดีมีผู้ใหญ่อยู่ข้างตรงนั้นนะครับฮัดยะจำได้ไหมชื่อฮัดยะอะไรชื่ออาอิชาใช่ไหมครับนะบรรคุณมานิดนะครับที่อยู่ติดกับโรงเรียนเลยนะครับอยู่ติดกับโรงเรียนเลยมันทรงวีระหรืออะไรนะใช่ไหมครับนั่นแหละแวะไปอายุเท่าไหร่ทราบไหมครับ84 87อยู่กันมา84 87ยังเดินมันก็สาวๆหนุ่มๆนะครับแต่ว่ามันก็เดินเร็วไม่ได้นะก็ย่องๆแล้วแต่ว่ายังยืนละหมาดกันได้มาชาอัลลอฮ์นะฉะนั้นจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์ทรงสร้างแล้วให้เราอยู่คนละ50ปี60ปี70ปีนี่เพื่ออะไรครับเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่คือการลงทุนของเราใช่มั้ยครับลงทุนของเราในขณะที่เราได้ต้นทุนมาคนละ60ปี70ปี80ปีก็แล้วแต่เวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวเป็นผลผลิตของเราจริงๆที่จะได้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นรางวัลตอบแทนมันไม่ใช่แค่60ปี70ปีเหมือนกับที่เราลงทุนเราน่ะอัลเลาะห์ให้ต้นทุนคนละ60ปี70ปีแต่เวลาเราจะไปได้คืนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราได้คืนแบบชั่วกาลนานไม่มีที่สิ้นสุดเลยแต่ที่เราจะทำให้อัลลอฮ์เนี่ยที่อัลลอฮ์บอกลียะอ์บุดูนจะได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ให้ถูกต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างดีเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราทำกันแค่คนละ60ปี70ปีใช่ไหมครับบางคนเพิ่งจะมาเริ่มทำตอนอายุ40ตอนอายุ50ตอนอายุ60ใช่ไหมครับแต่เวลาเราจะไปเอาของอัลลอฮ์ล่ะเอาแบบไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้ต้นทุนตรงนี้ให้มันเกิดความคุ้มค่าก็เท่ากับว่าโอกาสที่เราจะพลาดท่าหรือว่าเสียทีนะครับหรือไม่ทันการเนี่ยเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็อันตรายกับเราเป็นอย่างยิ่งฉะนั้น อามัลอิบาดะห์ของเราเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกนะครับบอกว่าลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอัห์ซะนุอามะลาเพื่อที่จะสอบหรือเพื่อที่จะนะครับพิจารณาดูว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านมีอามัลอิบาดะห์การปฏิบัติศาสนกิจหรือความประพฤติเนี่ยดีเลิศประเสริฐกว่ากันเขาอัลลอฮ์ไม่ได้ดูตรงทำเยอะแต่อัลลอฮ์ดูตรงไหนครับพิจารณาตรงทำแล้วดีกว่ากันถ้าทำเยอะแสดงว่าคนทำน้อยนี่มีปัญหาใช่ไหมครับแต่อัลลอฮ์จะพิจารณาตรงไหนผลงานความเรียบร้อยความปราณีตความพิถีพิถันเอาตรงนี้มากกว่าที่จะดูตรงเยอะตรงน้อยฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนั้นจุดประสงค์ของเราที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้เราทำเพื่อให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพิจารณาตอบรับของเราเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพิจารณาตอบรับของเราแล้วนะครับนั่นเท่ากับว่าเราวางใจได้ในระดับหนึ่งแล้วว่าอินชาอัลลอฮฺอนาคตของเราจะราบรื่นอนาคตของเราจะราบรื่นจริงอยู่นะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราเชื่อว่าต่อให้เรามีผลงานนะครับมากเพียงใดก็แล้วแต่มันก็ยังไม่ใช่เหตุปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ช่ไหมครับอยากไปสวรรค์ใช่ไหมครับเมื่อสักครู่อาจารย์อบิดินถามแล้วมีใครไม่อยากไปสวรรค์ไหมไม่มีใครแต่ว่าสวรรค์ที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาพระองค์จะทรงให้เราเข้าไปอยู่ไปอาศัยเป็นรางวัลให้กับเราในวันกิยามะห์จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยสวรรค์นี่ไกลเกินเอื้อมไหมครับฮะไกลเกินเอื้อมไหมฮะสุดแขนเลยล่ะเอื้อมไม่ถึงแต่จริงๆแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันไม่ใช่แค่เอื้อมนะมันใกล้กับตัวเรายิ่งเสียกว่าเชือกที่ผูกอยู่ที่หูรองเท้าของเราเสียอีกอินนัลญันนะตะอักรอบุอิลาอะฮาดิกุมมินชิรอกินะอะลีฮีอินนัลญันนะแท้จริงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นลาอักรอบุอิลาอะฮาดิกุมมันอยู่ใกล้ชิดสนิทตัวกับพวกท่านหลายยิ่งเสียกว่าเชือกที่อยู่ที่หูรองเท้าของเราเสียอีกวันนารอมิสลุซาลิกและนรกก็อยู่ใกล้ตัวเราเหมือนกับสวรรค์ที่ใกล้ตัวเรานั่นแหละหมายความว่าแค่ก้าวเดียวก็ไปสวรรค์ได้แล้วก็ไปนรกก็ได้ถ้าก้าวถูกก็ไปสวรรค์เลยถ้าก้าวผิดก้าวเดียวก็หลุดออกจากสวรรค์เลยใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องลุ้นนะต้องลุ้นทีนี้อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาพระองค์ทรงให้เราเนี่ยเป็นว่าที่ชาวสวรรค์ว่าที่ชาวสวรรค์นะครับโดยอะไรโดยพิจารณาจากสิ่งที่เป็นผลงานเป็นความดีของพวกเราจริงอยู่นะครับอะกีดะฮ์ของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์สอนกับพวกเราบอกกับพวกเราว่าผลงานเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะครับว่าที่เราทำมาทั้งหมดแล้วเราจะได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์อย่างสบายใจหรืออย่างชัวร์เพราะจริงๆแล้วที่เราเข้าสวรรค์ได้อัลลอฮ์จะเมตตาให้เราเข้าสวรรค์ของพระองค์นี่มันต้องขึ้นอยู่กับความเมตตาความกรุณาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอผมบอกกับพี่น้องแล้วผลงานของเราเนี่ยแค่คนละไม่กี่ปีเองแล้วจะไปแลกกับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ตีราคาไม่ได้ใช่ไหมครับอ้าวโครงการหมู่บ้านจัดสรรโครงการคฤหัสถ์ริมทะเลสาบน่ะที่เขาบอกว่าสมมติว่าราคาเริ่มต้น10ล้านนะบังฮุไซนีบังฮุไซนีอยากจะไปอยู่โครงการกฤษดานครไหมฮะอยากไหมครับอยากเขาบอกหลังเนี่ย15ล้าน20ล้านมีทะเลสาบมีสนามกอล์ฟอยากไปอยู่ไหมครับอยากไปอยู่ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ต้องซื้อเขา20ล้าน25ล้าน30ล้าน40ล้านใช่ไหมครับเราเห็นคนรวยๆเขาไปซื้ออะไรซื้อคาราฮาดซื้ออะไรอยู่ต่างประเทศเนี่ย300ล้าน500ล้านกว้างไม่เท่าไหร่เลยแต่หลังของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นอุทยานสวรรค์เป็นอุทยานที่บรมสุขเราจะเอาอะไรไปแลกแค่กฤษฎานครยังต้องแลกเดือด30ล้าน40ล้านถึงจะเข้าไปอยู่ได้แล้วสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานัลลอฮ์3ครั้งยังไม่ครบเลยในรุกุอ์อันตะกุลยาอันตะกุลฮุวัลลอฮ์แล้วจะไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ที่บรมสุขเอาเปรียบไหมครับฮะเอาเปรียบใครเอาเปรียบอัลลอฮ์พอละหมาดฟัรดูเสร็จจะว่าซุบฮานัลลอฮ์ให้ครบ33เดินไปว่าไปจริงไหมครับเก็บเสือละหมาดน่ะซุบฮานัลลอฮ์ยังเก็บเสือละหมาดแล้วไม่ยอมเสียสละแม้กระทั่งเวลาเล็กๆน้อยๆสัก 4-5 นาทีเพื่อที่จะลิกรุนล้อให้ครบอดรนทนไม่ไหวแล้วพับเสือไปซุบฮานัลลอฮ์ไปแล้วแบบนี้แหละจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราทำนี่แลกสวรรค์ของอัลลอฮ์แค่ตารางคืบยังไม่ได้เลยที่ทำมาคนละ50ปี60ปีเนี่ยแลกกันได้ไหมครับแลกไม่ได้อ้าวแล้วจะเข้าสวรรค์ได้ยังไงถ้าเราบอกว่าจะเอาอามันของเราไปแลกกับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าว่าแต่เอาไปแลกเลยอัลลอฮฺรับหรือเปล่าเรายังไม่กล้าที่จะบอกกับตัวเราเองกลัวจะเสียกำลังใจแต่เราก็ได้ตะหวังนะว่าที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮฺรับสักครึ่งหนึ่งแค่ครึ่งหนึ่งอ้าวใครบอกผมสิครับว่าอัลลอฮฺรับของพี่น้องทั้งหมดเลยไม่มีตรงไหนเลยที่อัลลอฮฺยังไม่รับและไอ้ที่รับเอาไว้แล้วนะบังฮุไซนีอายุเท่าไหร่แล้วครับ40เท่าไหร่แล้วครับโอ้50แล้วนะเห็นหน้าหนุ่มๆนึกว่าสัก40ต้นๆอ้าวสมมติบังฮุไซนีเนี่ยทำอามันเริ่มทำอามันมาตั้งแต่อายุ15นะครับปัจจุบันนี้55
นะครับ40ปีที่ทำมันเนี่ยสมมติว่าอัลลอฮ์รับเอาไว้ตั้งแต่อายุ15เลยแต่มาณปัจจุบันนี้ที่เคยรับเอาไว้น่ะอยู่ครบหรือเปล่าอยู่ครบไหมครับเมื่อตอน10ปี20ปีที่แล้วที่เคยละหมาดเอาไว้เคยอ่านกุรอานเอาไว้เคยถือศีลอดเอาไว้อยู่ครบไหมครับตอนนี้ที่รับแล้วอ่ะอยู่ครบไหมครับที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ครบไหมหรือระเหยไปบ้างแล้วฮะบางคนพี่น้องของเราบางคนทำคืนเนี่ยพรุ่งนี้เช้าก็ไม่เหลือมีไหมมีไปตื่นเช้ามาเมื่อคืนดูยาตีมเปล่าเมื่อคืนดูทีเอ็มหรือเปล่าฉันโทรไปบริจาคน่ะเหล่าเขาแล้วเหลือไหมครับที่บริจาคไปพันหนึ่งเมื่อคืนน่ะฮะไม่เหลือแล้วนี่แค่คืนเดียวยังไม่เหลือแล้ว40ปีที่แล้วจะเหลือไหมครับเนี่ยฮะฉะนั้นอามันเนี่ยเราอย่าชะล่าใจอย่าภูมิใจอย่าหลงว่ามันเราเนี่ยมีเยอะแล้วเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สบายสบายง่ายๆเอาไปแลกแล้วเข้าได้เลยอย่าชะล่าใจอย่าประมาทนะครับแต่สิ่งที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆก็คือความเมตตาความกรุณาของอัลลอฮ์เพราะมีบ่าวของพระองค์จำนวนไม่ใช่น้อยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีผลงานอะไรเลยแต่อัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์อย่างง่ายเยอะด้วยใช่ป่าวฉะนั้นลำพังเพียงอามันอย่างเดียวเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกแต่ด้วยความยุติธรรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อบ่าวของพระองค์กตัญญูกับพระองค์จงรักภักดีสวามีภักดิ์ต่อพระองค์มาด้วยดีโดยตลอดอัลลอฮฺก็ต้องทรงสมมนาคุณตอบรางวัลตอบอะไรตอบแทนเป็นรางวัลให้ไม่ใช่ทำไปแล้วไม่ให้อะไรเลยก็ไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยความยุติธรรมของพระองค์พระองค์ก็ทรงตอบแทนอย่างไรครับอย่างเหมาะสมแล้วอัลลอฮฺไม่เคยลำเอียงอัลลอฮฺไม่เคยเอาเปรียบใครเลยที่เราทำกันมาคนละ50ปีบางฮุไซนีทำอามันมา40กว่าปี50ปีเนี่ยเคยโดนอัลลอฮฺโกงบ้างไหมครับฮะเคยโกงไหมอัลลอฮฺเคยโกงยังไม่เคยโกงเคยลำเอียงเอาเปรียบอะไรไหมไม่เคยมีแต่เรานี่แหละที่โกงอัลลอฮ์เอาเปรียบอัลลอฮ์ละหมาดสี่เราก็อัดตอนเนียดเราก็อัดแรกสี่ทำไปสามให้สลามเลิกไปแล้วเคยไหมบ่อยไหมพอได้สามเราก็อัดลืมอัสสลามอะไรกุมมะรอมาตุลอเลิกไปแล้วจริงไหมเรานี่แหละที่บกพร่องในส่วนที่เป็นศักดิ์และสิทธิ์อันพึงมีพึงได้พึงกระทำระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้น อามันเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเหตุหนึ่งหรือปัจจัยหนึ่งเท่านั้นในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกว่ามันชะฮีดัลลอฮ์มันชะฮีดะใครที่ให้สัตย์ปฏิญาณว่าอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วะฮดะฮูพระองค์ผู้ทรงเอกะเป็นพระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะเพียงพระองค์เดียวลาชะรีกะละไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุและให้สัตย์ปฏิญาณว่าแท้จริงมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ว่ากี่ประโยค2ประโยคนี้ก่อนนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์หรือมุฮัมมัดอับดุลลอฮิวะรอซูลุวะอันนะอีซาอับดุลลอฮิวะรอซูลุและให้ว่าอีกว่าแท้จริงอีซาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เหมือนกับนบีนี่แหละไม่ได้วิเศษวิโสเป็นเทวดาเป็นอะไรเปล่าเหาะเหินเดินอากาศได้ไหมนบีของเราหายตัวได้ไหมนบีเราอ่ะฮะเคยมีสักครั้งหนึ่งนบีหายตัวแวบจากตัวนี้ไปปรากฏที่นู่นป่านั้นทศกัณฐ์เพชรพญาธรนู่นที่หายตัวได้อย่างนั้นรู้จักเพชรพญาธรไหมฮะเลอะเทอะนบีของเราเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาแต่นบีต่างกับเราตรงที่รอซูลูฮูได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์แต่งตั้งให้ท่านนบีทำหน้าที่เป็นศาสนทูตรับวะฮีมาประกาศมาเผยแพร่ฉะนั้นนบีเนี่ยเหมือนกับเราเกือบทุกอย่างเลยมีกินมีดื่มมีความสุขมีความทุกข์มีหนี้มีสินอะไรเหมือนกับเรานี่แหละฉะนั้นนบีจึงใช้ชีวิตเหมือนกับพวกเรานะครับแต่ว่าท่านมีภารกิจสำคัญก็คือเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์อีซาก็เหมือนกันแต่อีซาต่างกับคนอื่นก็คือตรงเป็นกะลีมะห์ของอัลลอฮ์
วะกะลิมะตุฮูอัลกอฮาอิลามะรยะมะวะรูฮุมมินฮูและอีซาเป็นพระพจนานุของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งกับมะรยัมผู้เป็นมารดาเพราะอีซาไม่มีพ่ออัลลอฮ์บอกกุนอีซาจงกำเนิดเถิดฟะยะกูลอีซาก็กำเนิดในครรภ์ของมะรยัมวะรูฮุมมินฮูอีซาที่กำเนิดได้ก็เพราะอัลลอฮ์ทรงใส่วิญญาณให้เหมือนกับคนอื่นนี่แหละก็ใช้วิญญาณของอัลลอฮ์แต่ไม่ใช่เป็นวิญญาณส่วนหนึ่งหรือภาคหนึ่งของอัลลอฮ์นะพวกอื่นเขาเข้าใจว่าอีซานี่อัลลอฮ์ทรงอวตารแบ่งภาคมาอะไรมาสถิตที่อีซาใช่ป่ะไม่ใช่เราไม่เชื่อแบบนั้นอะกีดะห์ของเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นอีซาก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใส่วิญญาณให้อัลลอฮ์บอกกุนฟะยะกูลจงกำเนิดเถิดอีซาก็ถือกำเนิดขึ้นมาวะอันนัลญันนะตะฮักกุนซีให้ประกาศให้สัตย์ปฏิญาณว่าเชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงกี่อย่างนะ5อย่างเท่านั้นเองยืนยันว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้านบีเป็นศาสนทูตอีซาเป็นศาสนทูตสวรรค์มีจริงนรกมีจริงแค่นี้นะอัดคอลละฮุลลอฮุลญันนะตะอัลเลาะห์ให้เข้าสวรรค์ได้แล้วแต่อลามากานะมินัลอามันให้เข้าได้จริงแต่เวลาเข้าไปแล้วจะเข้าลึกสุดจะเข้าสูงสุดต่ำสุดจะเข้าไกลเข้าใกล้อยู่ที่ไหนอัลามากานะมินัลอามันก็จะเป็นไปตามผลงานที่ทำมาแต่อัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์เหมือนกันมีความดีก็แล้วกันได้เข้าสวรรค์แต่ถ้าทำความดีเยอะก็จะได้เข้าสุดสูงสุดด้วยลึกสุดด้วยแต่ถ้าความดีน้อยอาจจะได้เข้าทีหลังเอาเข้าช้าแล้วก็อยู่แถวๆไหนหน้าประตูนี่เอาแค่ออเดอร์พอแล้วนะไม่ต้องเอาเยอะแล้วเพราะทำน้อยจะเอาเยอะได้ไงล่ะทำน้อยก็ต้องได้น้อยนะอันนี้คือความยุติธรรมของอัลลอฮ์ฉะนั้นผลงานก็มีความสำคัญแต่มันไม่สำคัญเท่ากับความเมตตาความกรุณาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราจะทิ้งผลงานเลยก็ไม่ใช่จะหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อย่างเดียวโดยไม่ทำผลงานอะไรเลยก็ไม่ใช่ฉะนั้นหน้าที่ของผู้ศรัทธาขอดูอากับอัลลอฮ์หวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ยังไงอัลลอฮ์ต้องเมตตาเราแต่จะเมตตาเยอะเมตตาน้อยอยู่ที่อะไรด้วยอยู่ที่ผลงานฉะนั้นผลงานนี่เป็นเพียงปัจจัยเสริมที่จะทำให้เราคำนวณหรือสันนิษฐานหรือคาดการได้ว่าเราเนี่ยมีโอกาสเป็นชาวสวรรค์มากน้อยเพียงใดฉะนั้นเรื่องของผลงานก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็อย่ามองข้ามฉะนั้นสิ่งที่เราคำนึงมากที่สุดเวลาเราปฏิบัติศาสนกิจเรื่องใดก็แล้วแต่นั่นก็คือการคาดหวังจากอัลลอฮ์ว่าพระองค์จะต้องทรงตอบรับหรือพิจารณาตอบแทนเป็นความดีให้กับเราถ้าทำไปแล้วแล้วไม่สนใจว่าอัลลอฮ์จะรับหรือไม่รับนี่มีประโยชน์ไหมครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยขอดุอาเรายังหวังกับอัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงตอบรับถ้าไม่หวังกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับพี่น้องจำไว้เลยอิบาดะห์ก็เหมือนกันถ้าทำไปแล้วไม่แคร์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ในสายตาไม่ได้อยู่ในความมุ่งตรงของเราความมุ่งมั่นตั้งใจของเราเท่ากับเราไม่แคร์อัลลอฮ์ไม่เห็นหัวอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ไม่สนเลยใช่ไหมอย่างดูอาอุดูอัลลอฮ์หะดีษซอฮีฮ์อุดูอัลลอฮ์วะอันตุมมูกีนูนบิลอิญาบะพวกท่านทั้งหลายเวลาจะขอดูอากับอัลลอฮ์นั้นต้องขอในสภาพที่พวกท่านทั้งหลายมั่นใจว่าอัลลอฮ์จะต้องตอบรับขอไปแล้วอัลลอฮ์จะรับหรือเปล่ายังไม่รู้เลยขอไหมแบบนี้ถ้าขอแบบนี้อัลลอฮ์ไม่รับเพราะอัลลอฮ์บอกกับนบีนะอานาอินดะซันนีอับดีบีบ่าวคิดกับเราแบบไหนเราก็จะปฏิบัติกับบ่าวแบบนั้นเนื่องมาคิดอกุศลกับเราคิดแบบไม่ไว้ใจเราแล้วเราจะให้เราไปไว้ใจมันได้ยังไงมันเองยังไม่ไว้ใจเราเลยเชื่อเราไหมไม่เชื่อขอไปอัลลอฮ์จะให้หรือเปล่าหรอกคนเดินกันนี่เมื่อเองไม่เชื่อใจเราไม่ไว้ใจเราก็ไม่ให้ก็ตอนนั้นแหละก็เราไปคิดอกุศลกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนฉะนั้นเราจะต้องทำแล้วต้องมั่นใจต้องขอกับอัลลอฮฺให้พระองค์ทรงพิจารณาตอบรับสิ่งที่เป็นผลงานเป็นอามันเป็นความดีของพวกเราอ้าวผมถามพี่น้องว่าทุกวันเนี้ยที่เราทำกันมาเนี่ยเราพอจะทราบไหมครับว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างไหมที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพิจารณาตอบรับสิ่งที่เป็นผลงานเป็นอามันของเราผมใบ้ให้อย่างน้อยๆมีสองข้ออ้าวใครตอบได้เดี๋ยวผมปล่อยก่อนคาบสุดท้ายก่อนพักกลางวันเนี่ยเด็กมันจะไม่ค่อยจะซึม
แต่ถ้าบอกว่าเอาใครตอบได้แล้วผู้ปล่อยก่อนนะโอ้แย่งกันตอบเลยเราดูนักศึกษาผู้ใหญ่มั่งใครตอบได้เดี๋ยวผมปล่อยก่อนไม่ปล่อยไม่ไปนะจะอยู่ยันหมดคาบเลยหนึ่งยังไงนะครับหนึ่ง ความสุจริตใจความบริสุทธิ์ใจที่เรามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความมุ่งมั่นตั้งใจที่เราทำเพื่อพระองค์ไม่ได้นอกใจพระองค์นั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยบังฮุไซนีมีครอบครัวยังครับจริงนะแล้วบอกผมว่าบังยังโสดอยู่ฮะสมมติว่าบังมีครอบครัวและบังสัญญากับคนรักของบังไว้ว่าบังจะไม่นอกใจใช่ไหมครับบังจะไม่นอกใจสัญญารับปากกับเขาเป็นอย่างดีเลยแล้ววันหนึ่งบังไปมีคนอื่นขอนอกกายนอกใจไม่เคยแต่นอกกายถ้าบังแวบไปรักคนอื่นเนี่ยไปชอบคนอื่นคนที่บังรับปากและสัญญาเอาไว้เขาเสียใจไหมครับเสียใจไหมเสียใจบังเองก็เหมือนกันเวลาคนอื่นมารับปากอะไรกับบังแล้วเขาไม่รักษาคำพูดบังเสียใจไหมเสียใจวันหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ได้ขืนใจเราเลยนะว่าเจ้าต้องเคารพเราเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวอัลลอฮ์เคยขืนใจให้เรากล่าวประโยคนี้ไหมลาอิลาฮิลลอฮ์อัลลอฮ์ขืนใจใครอัลลอฮ์มาบังคับใครอัลลอฮ์ไม่เคยบังคับใครเลยแต่เราสมัครใจพูดด้วยอะไรด้วยความสมัครใจด้วยความเต็มใจว่าเราเลือกพระองค์ให้เป็นพระเจ้าของเราแต่เพียงผู้เดียวพูดเต็มปากเลยวันหนึ่งพูดตั้งหลายครั้งเรามีอัลลอฮ์องค์เดียวมีอัลลอฮ์องค์เดียวแต่พอวันหนึ่งเราเอาความรู้สึกดีๆแบบนี้ไปปันให้สิ่งอื่นคนอื่นแม้เพียงแค่ 1% เท่านั้นแหละเสียคนเลยไหมครับเราฮะความศรัทธาของเรามี 100% 100เต็ม100แต่วันหนึ่งขอเจียดแค่ 1% เอาไปให้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์99ยังคงยกให้กับอัลลอฮ์อยู่ได้ไหมครับแค่นี้ก็ไม่ได้แล้วแล้วถ้าถึงขั้นไปยกมือขอกับสิ่งอื่นเลยไปนรัตบนบานกับสิ่งอื่นเลยฮะชีริกเลยใช่ไหมครับชีริกแปลว่าฮะใครได้ชีริกเดี๋ยวผมปล่อยสองคนเลยคนแรกยังไม่ออกชีริกแปลว่าอะไรนะบังชีริกแปลว่าตีเสมอเอาสิ่งอื่นมาตีเสมอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับคนที่เราคบหาอยู่กินกันมาเนี่ยมีลูกมีเต้าเด็กกันเนี่ยวันหนึ่งพอปันใจไปมีบ้านอื่นนะบ้านนี้มีความสุขไหมครับเมื่อวานยังกินข้าวอร่อยอยู่เลยเพราะวันนี้พอเขารู้ว่าเรามีคนอื่นมีบ้านอื่นเนี่ยฮะขนเสื้อผ้ามันมาโยนทิ้งแล้วถ้วยจานกับของกับข้าวไม่ต้องยุ่งไปกินบ้านอื่นบ้านนี้ไม่อร่อยแล้วไปกินบ้านอื่นไล่แล้วฮะบ้านแตกเลยแล้วเราจะไปอยู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ในสภาพที่เราเห็นสิ่งอื่นเอาสิ่งอื่นมาตีเสมออัลลอฮ์ได้ไหมครับไม่ได้ฉะนั้นเงื่อนไขแรกเลยต้องอะไรต้องบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอะไรแล้วจะต้องไม่มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แอบแฝงกับพระองค์ทำต้องทำเพื่อพระองค์มีพระองค์อยู่ในสายตาของเราเพียงผู้เดียวนี่จึงจะเรียกว่าอิคลาสและก็เตาฮีดจริงๆถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วทำเพื่อสิ่งอื่นด้วยแม้เพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวยังไม่ได้เลยนะครับเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นแหละอิบาดะห์99อย่างทำเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดเลยแต่มีอยู่อย่างนี้อย่างเดียวต้องขอทำกับสิ่งอื่นได้ไหมไม่ได้เลยถือว่าสิ่งที่เราทำมา99นี่กลายเป็นอะไรครับเป็นโมฆะกรรมหมดเลยล้มละลายล้มเหลวถือว่าแคนเซิลดีลีททิ้งอย่างเดียวเลยคุ้มไหมไม่คุ้มขนาดขนาดนบีนะละอินอัชรอกตามูฮัมหมัดต่อให้เจ้าด้วยอย่าว่าตะตะสีตะสาชาวบ้านชาวช่องเลยต่อให้มูฮัมหมัดคนที่เป็นนบีของอัลลอฮ์ศาสนาทูตของอัลลอฮ์ลองถ้าทะลึ่งอัชรอกตาไปอัชรอกตาทะลึ่งมาทำภาคีกับอัลลอฮ์นะต่อให้เป็นมูฮัมหมัดด้วยละยะฮ์บะตันนะอามาลูกาผลงานที่มูฮัมหมัดทำมาทั้งชีวิตก็ไม่เหลือซากไม่เหลือชิ้นดีนั่นนบียังโดนอัลลอฮ์ขู่อัลลอฮ์ฆ่าโทษขนาดนี้ถ้าทำแล้วเราล่ะเป็นอะไรกันนบี
นบียังโดนเลยฉะนั้นเราจะเอาอย่างอื่นไม่เอี่ยวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เป็นอันขาดเงื่อนไขข้อที่หนึ่งต้องสุจริตใจทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวสองต้องอะไรฮะต้องทำให้ตรงตามลักษณะวิธีที่เป็นสุนนะหรือเป็นศาสนบัญญัติละมาต้องให้เหมือนถือศีลอดต้องให้เหมือนฮัจญ์ต้องให้เหมือนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นศาสนกิจที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเป็นรูปแบบทำเป็นลักษณะวิธีเอาไว้จำนวนสถานที่เวลาลักษณะต่างๆที่รอซูลระบุเอาไว้หรือมีพระบัญญัติระบุในอัลกุรอานในหะดีษของรอซูลเอาไว้ต้องเป็นไปตามนั้นเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยยกเว้นในบางศาสนกิจที่อาจจะมีการยืดหยุ่นตามแต่กรณีได้เช่นบางกรณีมีฮุกกลมเป็นเพียงแค่สุนนะส่งเสริมให้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้บางครั้งนบีทำเต็มที่เลยแต่เราได้รับสิทธิ์ผ่อนปลนอนุโลมให้ทำได้ตามความเคร่งครัดเคร่งเยอะทำเยอะไม่เคร่งก็ทำน้อยอันนี้อนุโลมให้หรือบางอย่างที่ไม่มีลักษณะวิธีตายตัวเช่นเปิดโอกาสโอเพ่นให้ลิกรุลลอเชิญเลยตามอัตยาศัยเราจะนอนลิกรุลลอได้ไหมฮะนอนแล้วก็อ่านกุรอานทวนกุรอานไปได้ไหมหรือต้องยืนอ่านต้องใส่สรงใส่กุรงใส่หมวกอย่างเดียวฮะบางฮุไซนีวันนี้จะอ่านกุรอานสักหน่อยต้องหาโต๊ะก่อนป่ะเอ๊ะโต๊ะเอาผ้าปูละหมาดมาตั้งหันหน้าไปกิบลาห์แบบนั้นป่ะฮะฉะนั้นอิบาดะห์บางอย่างเขาครับฟรีสไตล์เชิญตามอัธยาศัยอ้าวจะลิกรุลลอฮ์วันนี้100ได้นะวันนี้ก็แค่100เดียวได้พรุ่งนี้เอา200วันต่อไปเอา500เลยได้ไหมได้อันนี้ตามอะไรตามสะดวกตามอัธยาศัยแต่ถ้ารอซูลระบุเป็นสเปคเอาไว้แล้วต้องตามสเปคตามมาตรฐานมักเร็บวันนี้โอ้โหแย่มันจะหลับ2รอกอัดพอได้ไหมฮะไม่ได้โอ้วันนี้กระปรี้กระเปร่ากระฉับกระเฉงดีกินข้าวมาอิ่มๆมักเร็บเอา5เลย6เลยได้ไหมฮะแถมให้อีหม่านขึ้นไม่ได้ฉะนั้นของไหนที่มันมีสเปคตายตัวเป็นมาตรฐานต้องรักษามาตรฐานอันไหนที่เขายืดหยุ่นอนุโลมให้เพิ่มได้ตัดได้ตามสะดวกตามอัธยาศัยก็ว่ากันไปตามนั้นอันนี้คือข้อที่2ก็คือต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือซุนนะระบุเอาไว้สถานที่จำนวนเวลา นะครับที่เกี่ยวข้องพวกเนี้ยต้องรักษาเอาไว้นะครับพอเรามี2ข้อเนี่ยอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์รับมั้ยอัลเลาะห์รับเบื้องต้นสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอัลเลาะห์ทรงพิจารณาตอบรับทำครบรุกลดีทำครบชุรูตดีทำด้วยความบริสุทธิ์ใจตรงทุกอย่างเลยอินชาอัลเลาะห์รับแต่ในขณะที่เราทำไปแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะมีปัจจัยอื่นที่บ่อนทำลายคืออาจจะราบรื่นบ้างแล้วก็ไม่ราบรื่นบ้างนะเอาถามว่ารุกลครบไหมรุกลครบชุรูตครบไหมครบซุนนะห์ทำไม่ทำแต่มันอาจจะมีปัจจัยข้างทางที่คอยอะไรรบกวนอามันของเราทำให้อามันของเราอาจจะเกิดความขาดตกบกพร่องและไอการขาดตกบกพร่องเนี่ยบางทีมันจะร้ายแรงถึงขั้นอัลเลาะห์อาจจะไม่ทรงพิจารณาตอบรับเลยก็ได้นั้นหัวข้อวันนี้เขาถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอามันที่เราทำไปเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงพิจารณาตอบรับฉะนั้นมันก็ต้องมีมาตรฐานในการตรวจสอบคัดกรองนะลองดูเ มื่อกี้เราบอกแล้วพิจารณาเบื้องต้นที่อาจจะรับหรือไม่รับนี่มีกี่ข้อนะเมื่อสักครู่นี้มีกี่ข้อ2 1มีความบริสุทธิ์ใจ2ปฏิบัติตามตรงตามซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุลามะฮ์ให้ความหมายเพิ่มเติมนะครับว่าคำว่าสุจริตใจเนี่ย หรือความบริสุทธิ์ใจเนี่ยหมายถึงให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสำคัญด้วยถ้าทำอย่างสนิทมากซีกับอัลลอฮ์เลยอ่ะฮะมันก็ไม่เหมาะเพราะอะไรอ่ะมุสลิมเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ต้องทำในฐานะบ่าวผู้จงรักภักดีผู้ซื่อสัตย์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าใครต่ำใครสูงนะครับมันไม่ได้ระดับเดียวกันนี่ใช่ไหมครับจะได้ขอกันเหมือนเพื่อนซีจริงอยู่นะครับเราเนี่ยต้องสนิทกับอัลลอฮ์ไว้ใจอัลลอฮ์เชื่อมั่นอัลลอฮ์แต่อย่าตีเสมอกับอัลลอฮ์ทะลึ่งกับอัลลอฮ์ได้ไหมอั
อัลลอฮ์อ้วกขอนี่ได้ไหมขุดพวกอัลลอฮ์อย่างเงี้ยอังกุสานีพูดได้ไหมสมมติวันนี้ละหมาดมักริบเสร็จแล้วละหมาดซุนนะห์เสร็จแล้วหรือละศีลอดอัลลอฮ์อ้วกขอไอ้นี่วะเหมือนเจ๊กของั้นน่ะได้ป่ะมันต้องมีมารยาทความยำเกรงความสำรวมของเราที่จะมีต่ออัลลอฮ์นี่แหละมันจะทำให้เวลาเราจะปฏิบัติอะไรแล้วมันจะมีสัมมาคารวะรู้จักกาละเทศะรู้จักที่ต่ำที่สูงฉะนั้นตักวาเขาจึงแปลว่าความสำรวมตักวานี่แปลว่าความยำเกรงแล้วก็ความสำรวมอย่างสมมตินะ พ่อแม่เรารักไหมรักถ้ารักกันจนเล่นหัวได้ถอนหงอกกันได้นี่รักไหมเนี่ยอย่างนี้เขาไม่เรียกรักแล้วเพราะรักแบบนี้มันรักรักแบบทะลึ่งรักแบบไม่รู้จักที่ทำที่สูงแต่ถ้ารักแล้วเกรงด้วยรักแล้วเคารพด้วยดีไหมครับแบบนี้ดีเอาไอ้ตอนรักเรากอดได้แต่ไอ้ตอนพ่อแม่โกรธทะลึ่งไปแลบลิ้นให้ได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นนี่ก็เหมือนกันมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาความรักกับอัลลอฮ์ต้องมีสิ่งที่ถ่วงด้วยสิ่งที่จะต้องอะไรก็เรียกบาลานซ์กันไปก็คือความยำเกรงที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวรักสนิทใจไว้ใจพระองค์และในเวลาเดียวกันก็ต้องเกรงพระองค์ด้วยนะครับการยำเกรงการขั้นคร้ำต่อพระองค์เนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าเราต้องระมัดระวังในการปฏิบัติตัวในการใช้คำพูดในพฤติกรรมของเราที่จะแสดงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเราไม่เกรงตัวอัลลอฮ์นี่กุรอานเราก็เดินข้ามได้ใช่ไหมครับเราเห็นหลายคนใช่ไหมพอเขาเรียกไม่มีสัมมาคารวะนะเพราะไม่กลัวกุรอานเอาเท้าเขี่ยเคยเห็นไหมเคยไหมไม่เคยใช่ไหมลองไปดูคนที่เขาไม่เคยมีความเรียบร้อยไม่เคยมีเรื่องของมารยาทนะมีไหมมักกะห์นะไปดูสิเดินข้ามกุรอานเดินข้ามหัวคนละหมาดกำลังละหมาดละหมาดอยู่เดินข้ามหัวเป็นเรากล้าทำไหมทำไมไม่กล้าล่ะเกรงใจใครเกรงใจอัลลอฮ์ไม่ได้เกรงใจคนนี้หรอกเพราะคนนี้เป็นคนมันก็เราเนี่ยแหละแต่เราที่ต้องเกรงใจเพราะอะไรล่ะเขากำลังกราบสุญูดอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นที่เราทำแบบนี้เราเห็นกับใครเห็นกับอัลลอฮ์กุรอานก็เหมือนกันกุรอานก็คือหนังสือธรรมดาเนี่ยแหละแต่กุรอานคือฉบับที่รวบรวมพระพจนานุพระราชองค์การของอัลลอฮ์เราก็ให้เกียรติกะลามุลลอฮ์แต่ตัวกุรอานล่ะตัวเล่มมันก็คือหนังสือเหมือนกับทั่วไปเนี่ยแต่ความพิเศษของกุรอานมีไหมมีฉะนั้นเราก็ต้องเห็นความสำคัญบางคนเอาหนังสือใส่กระเป๋าหนุนหัวป้อเลยถ้าคนเขาไม่คนที่เขาไม่สำคัญเรื่องพวกนี้นะว่าทำได้ไม่มีปัญหากุรอานหนังสืออะดีสหนังสืออะไรสว่างซ้อนๆกันสองเล่มสามเล่มหนุนหัวมีไหมหนังสือศาสนาใส่เต็มกระเป๋าเลยเพราะไม่มีที่นั่งหนุนก้นทำได้ไหมเนี่ยบางอุไซนีฮะพอเราทำซูฟีกลายเป็นซูฟีไปอีกแล้วพอคนเคร่งครัดเนี่ยมันไม่บาลานซ์มันไม่บาลานซ์มันไม่พอดีไม่รู้ความเหมาะควรเพราะอะไรสนิทเรียกรอยะกับอัลลอฮ์เกินไปจนกระทั่งขาดอะไรขาดเขาขาดความกลัวที่มีเจ้าละบางคนก็กลัวมากเลยกระดิกกระเดี้ยวไม่ได้กลัวจนขี้ขึ้นหัวไม่กล้ากับอัลลอฮ์แล้วต่อไปนี้อัลลอฮ์บอกให้ขอกับอัลลอฮ์อย่างใกล้ชิดไม่เอาฉันกลัวอัลลอฮ์ให้คนอื่นขอให้มังกรไซนีฮะกลัวอัลลอฮ์ไม่กล้าพูดกับอัลลอฮ์อายอัลลอฮ์แต่ไปให้ใครขอไปให้โต๊ะอะไรแต่โต๊ะอะไรไปหาโต๊ะนู่นโต๊ะนี่นี่เรียกไม่พอดีงั้นเราต้องพอดีงั้นหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราตรวจนะเรามีโปรแกรมตรวจเลยหนึ่งเรามีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับสองทำตามตรงตามอะไรสุนนะแล้วก็ทำด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะบ่าวที่จงรักภักดีซื่อสัตย์กับพระองค์อันเนี้ยอัลกุรอานบอกจำได้ไหมผมเคยมาเล่าตั้งนู่นอาคารนู้นอ่ะโรงเรียนศิลปะเรื่องอะไรถ้าตอบไม่ได้นี่ผมปล่อยบ่ายสองโมงเลยนะวันเนี้ยฮะไม่เด็กไงไม่เด็กเกษียณกันมาแล้วตั้งนั้นนั่นแหละฮะอาจารย์ระเบียบไม่ได้มาตอนที่อยู่ศิลปะผมสอนประวัติซอฮาบะประวัตินบีจนหมดเลยประวัตินบี20คนแม่มึงประวัติซอฮาบะห์ประวัติสถานที่สำคัญประวัติบ่อน้ำซัมซัมอะไรชีทผมยังมีอยู่เลยจำได้ไหมผมเล่าเรื่องอะไรเรื่องแรกๆเลยนบีคนแรกนบีอะไรนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนบีอาดัมตัวนบีอาดัมเองก็เป็นบทเรียนของพวกเรา
ลูกชายสองคนของท่านชื่อกอบีนกับฮาบีนสองคนนี้เป็นไงกันฮะเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกเลยใช่ไหมครับเรารู้แล้วสองคนเนี่ยนบีอาดัมเป็นลูกของนบีอาดัมทั้งคู่แต่นบีอาดัมสั่งกับลูกสองคนว่าเจ้าสองคนเนี่ยจงไปทำอะไรจงไปพลีหรือสละนะกุรบานเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพิสูจน์ให้พ่อเห็นหน่อยคนหนึ่งไปใช้อะไรนะอันนี้ทบทวนความรู้เดิมแล้วใช้พืชผลทางการเกษตรที่ตัวเองเพาะตัวเองปลูกนี่แหละนะครับไปคุยเอามาเอาแกบเอาลีบอะไรมาก็ไม่รู้มาแล้วก็ใส่ชะลอมใส่ตะกร้าทูลกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือกุรบานถวายให้พระองค์ใช่ไหมครับอีกคนหนึ่งเข้าไปในฟาร์มของตัวเองในปศุสัตว์ของตัวเองแล้วก็ไปคัดเอาตัวที่อ้วนที่สุดใหญ่ที่สุดสวยที่สุดมากุรบานเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เอาเหตุการณ์ตรงนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับบอกวัตลุนนบะในอาดัมบิลฮักอิซกอรรบากุรบานันเมื่อสองคนต่างต้องทำกุรบันด้วยกันทั้งคู่เพื่อถวายเป็นพีทานเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองคนทำทั้งคู่เลยกอบินก็ทำฮาบินก็ทำฟาตุกุบบิลามินอะฮัดิฮิมาแต่พอทำเสร็จแล้วอัลลอฮ์รับเฉพาะแค่คนเดียวอีกคนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่รับทำสองคนแต่อัลลอฮ์รับแค่คนเดียวฟาตุกุบบิลามินอะฮัดิฮิมาวะลัมยุตะกับบัลมินัลอาคอรของอีกคนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่รับอินนามายะตะกับบัลลอฮุมินัลมุตตะกีนอัลลอฮ์รับเฉพาะของคนที่มุตตะกีนแปลว่าคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นกุรบันของคนน้องที่อัลลอฮ์รับเพราะเขากลัวอัลลอฮ์เขาทำและเขาแคร์อัลลอฮ์ไงไอคนโน้นมันทำมันไม่แคร์อัลลอฮ์มันไปคุยเอาแกบเอาลีบเอากาบเอากากอะไรมาก็ไม่รู้มาแล้วก็มาประเคนถวายให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับไหมถ้ามันแคร์อัลลอฮ์มันเห็นความสำคัญเห็นเกียรติของอัลลอฮ์ทำอย่างสมเกียรติกับอัลลอฮ์น่ะอัลลอฮ์ก็รับของมันแต่นี่มันทำชุยมักง่ายกับอัลลอฮ์มันไม่เกรงอัลลอฮ์ไม่เห็นหัวอัลลอฮ์ก็ไม่เอามันสิครับแต่คนน้องล่ะไปเลือกเอาตัวที่อ้วนที่สุดเอาตัวที่สวยที่สุดตัวที่ดีที่สุดสมส่วนที่สุดแล้วเอามาเชือดถวายเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกเสียจากว่าอัลลอฮ์จะรับแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ยังทรงเอาอะไรเอาแกะตัวนี้ขึ้นไปเลี้ยงไว้ในสวรรค์ของพระองค์อุลามะบอกคือตัวเดียวกันกับตัวที่เอามาถ่ายชีวิตนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามเลยวะฟะไดนะฮูบิซิบรีนอะซีมตัวที่ยิบรีนเอามาถ่ายชีวิตของนบีคือแกะของฮาบีนที่อัลลอฮ์รับและเอาไปเลี้ยงที่ในสวรรค์ระยะหนึ่งพอถึงระยะเอามาถ่ายชีวิตของนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามนี่อัลลอฮ์รับเพราะเขาเป็นมุตตะกีนเขาทำแล้วเขาทำด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คืออีกข้อนึงที่จะเป็นมาตรค่าหรือเป็นอะไรล่ะเป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบว่าอัลลอฮ์จะรับของเราหรือไม่รับของเราอ้าวสมมุติดูอาละมาเสร็จแล้วดูอาดูนู่นดูนี่ด้วยอามีนอามีนยารุนเคยเห็นใช่ไหมครับโอ้นู่นก็ว่าไปเอ้ยซุปอย่าใส่ผักชีนะอิหม่ามไม่เอากำลังดูอาเนี่ยมีไหมตรงนี้ใส่พริกตรงนี้ขาดพริกตรงนี้ไม่มีน้ำอันน้ำแข็งมาอ้าวไหนละอามีนดูอาแปลว่าอะไรดูอาดูอาแปลว่ายกมือเหรอดูอาแปลว่าการขอต่ออัลลอฮ์โดยความมุ่งมั่นตั้งใจว่าอยากให้พระองค์ทรงพิจารณาตอบรับแต่นี่ตาลอยหลอกแหลกพูดนู่นพูดนี่นี่อิบาดะห์แบบนี้อัลลอฮ์รับไหมนี่แสดงว่าตอนที่ขอนี่ในใจไม่มีอัลลอฮ์ทำแต่ท่าก็เรียกดีแต่ท่าใช่ไหมครับท่านายกมือแต่ใจไม่ได้มุ่งตรงอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าว อีกอย่างหนึ่งนะเราอัลลอฮ์จะรับของเราหรือไม่รับของเราอยู่ที่องค์ประกอบที่เป็นสิ่งของหรือองค์ประกอบอื่นๆอารธรรมล่ะใจบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ของที่ทำไปนี่มันไม่ถูกไม่ฮาลาลอัลลอฮ์รับไหมครับฮะไหนๆอยากขอยืมโทรศัพท์นิดนึงขอยืมโทรศัพท์นิดนึงจริงเลยโทรศัพท์เครื่องเนี้ยไม่ใช่ของผมอ่ะไม่ใช่ของผมใช่ไหมไม่ใช่ลิลลาฮิตาอาลา
ขาฮะหรือผมเจอแบงค์หยิบสตังค์อาจารย์ระเบียบมาแล้วก็ผมก็ไปใส่ตู้บริจาคลิลลาฮิตาลาอัลเลาะห์รับไหมครับของผมเพราะอะไรอ่ะไม่ใช่ของเราไปเอาของคนอื่นมาหรือของเรานั่นแหละผมฝากเงินไว้ตอนนี้ครบรอบปีพอดีเลยได้ปันผลมาเท่าไหร่ดีฮะอุ้ยผมไม่ได้ฝากเยอะขนาดนั้นผมเป็นหนี้อยู่ตอนนี้สมมติผมได้เงินปันผลมาสัก 5,000 บาทบางฮุไซนีไปถึงที่อ๋อมรดกกำลังปลูกหอพักอยู่ลิลลาฮิตาอาลาฮะเงินปันผลน่ะนะเอาเงินปันผลเงินดอกเบี้ยไปใส่ทำวะกัฟได้ไหมไม่ได้เอามาเลี้ยงละศีลอดได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรอ่ะใจเราน่ะทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆอ้าวเรื่องซอดะกะห์เรื่องวะกัฟเป็นหลักการศาสนาจริงๆมีหลักการศาสนามีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่มันมีองค์ประกอบบางอย่างที่มันผิดหลักการศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นนบีบอกอินนัลลอฮะตอยยิบุนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงประเสริฐพระองค์ทรงเลอเลิศพระองค์ทรงดีเยี่ยมลายักบะลูอิลลาตอยยิบันอัลลอฮ์จะไม่รับอะไรทั้งสิ้นถ้าสิ่งนั้นไม่ดีจริงฮะเนี่ยถูกหวยมา 200,000 งวดนี้ได้บางฮุไซนีงวดที่แล้วโดนไปเท่าไหร่ฮะไม่โดนนะได้2ตัวอย่าอรุณไปได้เลขที่ไหนดีไม่รู้อาจารย์นี่งวดนี้เค้าวงในเขาให้มาสมมติผมได้มา 200,000 ไปหาแซ่เลยแซ่ปีนี้ผมจะไปฮัจญ์ผมได้เงินละ 200,000 เอาเงิน 200,000 ไปทำฮัจญ์เงินอะไรนะเงินหวยเนี่ยได้ไหมฮะไม่ได้ทำไมอ่ะอ้าวฮารอมผมโกงมรดกอาจารย์ระเบียบมาเป็นญาติกันแต่ผมโกงผมไม่มีสิทธิ์ได้แต่ผมโกงมรดกอาจารย์ระเบียบมาเพราะว่าเป็นพี่น้องกันแล้วผมเอาเงินของผมเนี่ยไปวะกาฟไปทำโน่นทำนี่อัลลอฮ์รับไหมครับทำไมอ่ะว่าผมเนียดเพื่ออัลลอฮ์นะเพราะอะไรเพราะเงินมันไม่สะอาดเงินไม่สะอาดใช่ไหมครับผมไปขอดุอาได้ไหมอย่างนบีเนี่ยเสื้อผ้าฮารอมอาหารก็ฮารอมเครื่องดื่มก็ฮารอมโตมากับของฮารอมแบบเนี้ยแล้วยกมือท่วมหัวเลยยารับยารับอัลลอฮ์จะขอนั่นนะขอนี่นะนบีบอกฟาอันนายุสตยาบูละเฮ้ยบุเรแบบนี้เนี่ยยังจะให้อัลลอฮ์รับอีกหรือไงอัลลอฮ์จะรับลงหรอถ้าอัลลอฮ์จะรับนะรับได้เรารู้แต่อัลลอฮ์ด้วยความยุติธรรมอัลลอฮ์คัดกรองไหมครับอัลลอฮ์คัดกรองในเมื่อเองเกลือกกลั้วอยู่กับของไม่ดีอย่าเอาของดีของเราไปปนกับของไม่ดีของเองเลยใช่ไหมครับเราเนี่ยแค่เห็นสมมติเราเห็นคนนี้ประวัติมันไม่เคยดีเลยใช่ไหมครับมันเดินถือถุงพลาสติกอยู่ท่าอยู่แค่นี้นะถือกระป๋องสีเขียวอะฮะนักร้องเขาเรียกนักร้องเหรอศิลปินเหรอไม่ลอยเราอยากช่วยเหลือเราอยากสนับสนุนให้อะไรไหมเราเองเรายังไม่อยากให้เลยใช่ไหมครับฉะนั้นของดีสมควรก็สมควรอะไรสมควรที่จะมอบถวายให้กับผู้ที่ดีอัลลอฮ์ทรงดีอัลลอฮ์ทรงเลิศแต่ถ้าเราเอาของไม่ดีไปทำเนี่ยทำได้ไหมอย่างดอกเบี้ยดอกเบี้ยถ้าจะเปรียบแล้วมันก็เหมือนกับมูลเหมือนกับอุจจาระไปทำซะดอกก็ซึ่งมันเหมือนกับขนมหวานพูดง่ายๆเอาอึไปทำขนมทำได้ไหมของสกปรกไปทำให้มันสะอาดฟอกไม่ได้ฉะนั้นของไม่ดีถ้ามันมาปนในสิ่งที่เป็นศาสนกิจของเราเป็นอิบาดะห์ของเราอัลลอฮ์ก็ไม่รับนะดูอายังไม่รับฉะนั้นอามันอิบาดะห์ตอนนี้อุลามะเขายกเว้นนิดหนึ่งมียกเว้นเฉพาะบางเรื่องบางอย่างที่มันไม่ใช่สาระสำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจอาจจะมีผลต่อการพิจารณาของอัลลอฮ์บ้างยกตัวอย่างเช่นสมมติผมไปละหมาดเจอหมวกอยู่ที่สุเหร่าของใครก็ไม่รู้หยิบหมวกมาใส่ใบหนึ่งก็ละหมาดยังไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของก็เลยละหมาดผมอัลลอฮ์รับไหมฮะไม่แต่หมวกสุราวนี่เรารู้นี่เขาปักชื่อมัสยิดเอาไว้แต่ใบนี้ไม่ใช่หมวกสุราวฮะผมขโมยผมขโมยหมวกบางนึงมาแล้วกันเนี่ยเห็นผมจำได้เลยหมวกใบเนี่ยของบางคนนู้นฮะผมไม่ได้ขออนุญาตเขาเอาของเขามาใช้ฮะ
ผมเนี่ยรวยรวยใส่ทองเส้นเบอร์เลยใส่ทองที่มือที่คออัลลอฮฺอักบัรละหมาดทองเต็มคอเลยอัลลอฮ์รับไหมอ้าวรู้ได้ไงอัลลอฮ์ไม่รับฮะก่อนละหมาดอัลลอฮ์ห้ามเปล่าไม่ก่อนละหมาดอัลลอฮ์ห้ามเปล่าแล้วตอนละหมาดล่ะแสดงว่ามันไม่เกี่ยวกับละหมาดมันห้ามทั้งละหมาดแล้วก็นอกละหมาดอันคนละเรื่องกันนั้นอุลามะเข้ามายกเว้นในบางกรณีแบบนี้ถ้ามันไม่ใช่โครงสร้างของการปฏิบัติศาสนกิจอะไรเนี่ยอาจจะอนุโลมตามแต่กรณีได้แต่บาปไหมยังบาปอยู่อ้าวบาปอะไรไปขโมยหมวกเข้ามาละหมาดไปขโมยเสื้อเข้ามาใส่เอาแหวนโกงมรดกเฮ้ยแหวนนี่มรดกอาจารย์ระเบียบจิกมาแหวนประจำตระกูลเอามาใส่ละหมาดผมบาปเรื่องอะไรบาปเรื่องแหวนที่โกงแต่ละหมาดของผมอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ก่อนผมไม่ได้บอกรับหรือไม่รับแต่อินชาอัลลอฮ์อ้าว โอ้ยผมชอบพระสรงบังฮุไซนีบังฮุไซนีก็ไปมักกะไปอินโดเขาซื้อพระสรงมาอย่างสวยเลยลายก็สวยก็เสร็จผมชอบบังฮุไซนีขายผมเถอะไม่ขายขอผมเถอะไม่ให้ไม่อย่างนั้นขโมยมันเลยแน่ใจแข็งดีนักขโมยมาใส่ละมาเสื้อตัวเนี้ยผมชอบขอก็ไม่ให้ซื้อก็ไม่ค้าแล้วยังผมขโมยมาใส่เลยละหมาดใช้ได้ไหมฮะ กรณีนี้อุลามาบอกใช้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระสรงมันเป็นชรัตของละหมาดไม่ใช่ตัวสรงเป็นชรัตการปกปิดเอาร้อนเนี่ยมันเป็นชรัตของการซ้อละหมาดถ้าไม่มีพระสรงละหมาดใช้ไม่ได้เลยจริงไหมตอนนี้ไอ้ผ้าที่เราเอามานุ่งเพื่อปิดอารอมันเป็นของฮารอมละชรัตใช้ไม่ได้ละหมาดจึงใช้ไม่ได้ตามไปด้วยเพราะชรัตข้อนี้มันผิดแต่ยังงวกนี่มันไม่ใช่ชรัตไม่ใช่สุนัตไม่เกี่ยวอะไรเลยละหมาดใช้ได้แหวนเกี่ยวไหมสุนัตให้ใส่แหวนไหมตอนละหมาดหรือมีชรัตใครใส่แหวนละหมาดได้ผลละบุญตอนนั้นตอนนี้ไม่มีฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่เกี่ยว ใส่ถุงเท้าขโมยเข้ามาเกี่ยวไหมผู้ชายไม่เกี่ยวแต่ผู้หญิงอาจจะเกี่ยวเพราะเป็นเงื่อนไขของการปกปิดเอารอนะเข้าใจนั้นนะถ้ามันเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของละหมาดอันนี้มีผลกระทบกับละหมาดแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวก็อาจจะยกผลประโยชน์ให้เหนื่อยแล้ว อีกสักอันหนึ่ง หรือทำไปแล้วปรากฏว่าอิบาดะห์ที่เราทำเพื่ออัลลอฮ์จริงแต่มันมีบางอย่างบางขั้นตอนที่ไปเอี่ยวกับเรื่องของบิดอะห์อันนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดว่าเกี่ยวโดยตรงหรือไม่โดยตรงอะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นละหมาดไปเนี่ย ทำสิ่งที่เป็นบิดอะห์ร้ายแรงในละหมาดอันนี้อัลเลาะห์รับไหมครับไม่รับเข้าใจป่ะนะอย่างที่เขาทำอย่างสมมติบิดอะห์มี2 อย่าง บิดอะห์ฮะกีกียะห์กับบิดอะห์อิฎอฟิยะห์บิดอะห์ฮะกีกียะห์ก็คือบิดอะห์เพียวๆชัดๆรุ่นล้วนๆเลยเช่นพิธีเมาลิดเงี้ยไม่มีในสมัยนบีอยู่ๆมาอุตริเป็นพิธีขึ้นมาเลยอันนี้เป็นอะไรบิดอะห์ที่อัลเลาะห์ไม่รับตั้งแต่แรกเลยเข้าใจยังบิดอะห์ที่2บิดอะห์อิฎอฟิยะห์มันมีบิดอะห์มาเสริมในบางขั้นตอนบางรายละเอียดของอิบาดะห์ที่มีฐานมาแต่เดิมอยู่แล้วเช่นละหมาดนี่มีแต่ฐานมั้ยมีฐานมาเรียบร้อยแล้วมีอันนี้ไอ้นี่พอมาถึงอัตตะฮียะอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาไซยิดีนามุฮัมมัดมาแทรกอะไรแทรกไซยิดีนาในศอลวาตที่เราซูนสอนเอาไว้แล้วแต่นั้นไอ้ตัวศอลวาตเดิมมีอยู่ยังมีอยู่แต่เรามาแทรกอะไรปนเข้าไปตรงไซนะตอนนี้เรียกเป็นอิดอฟียะห์เอามาเสริมในของที่มีอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นบิดอะห์ตรงนี้ขึ้นมาทั้งอุลามะห์ขีลาฟกันไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่เสริมขึ้นมาตัวเนี้ยมันมีผลทําให้ละหมาดทั้งหมดเสียเลยหรือเปล่าเข้าใจยังสมมติละหมาดไปแล้วผมแต่งอัตตะฮียะห์ขึ้นมาต่างหากของผมต้นเดียวฮะอัตตะฮียะห์ตี้อย่างเงี้ยของเขาตู้มาเอาตี้หรือว่าแต่งเป็นสำนวนอื่นเป็นสำนวนของผมเลยไม่มีร่องรอยมาเลยอันนี้เป็นบิดอะห์อะไรฮากีกียะห์เพียวๆเลยผมแต่งอะไรแต่งบิดอะห์ขึ้นมาล้วนๆแต่ผมใช้บทของนบีแหละแต่มาแทรกคําขึ้นมาอุลามะเขาบอกไอ้กรณีแบบเนี้ยอุลามะส่วนใหญ่เขายกผลประโยชน์ให้
แต่ว่าอุลามะที่เขาเคร่งครัดจริงๆเขาถือว่าอัลลอฮ์ไม่อะไรอัลลอฮ์ไม่พิจารณาตอบรับมันอามิลาอามัลไลซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรัดดุนนะการกระทำใดที่ไม่เป็นไปตามที่สั่งที่ใช้เอาไว้ให้ปรับว่าถือว่าเป็นโมฆะทั้งหมดเลยแต่ส่วนใหญ่เขาถือว่าละหมาดใช้ได้นะส่วนใหญ่ละหมาดใช้ได้เพราะงั้นจึงซอถ้าเราจะไปตามละหมาดของคนที่เป็นบอดอที่เขาอ่านอุซัลลีอันซะยิดนะแต่รอซูลบอกไงรอซูลบอกบาปก็เป็นของเขาไปไอ้ตรงที่บาปเขารับไปไอ้ตรงไหนที่ไม่บาปเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเพราะอะไรบิดอะห์ที่รอซูลบอกบิดอะห์ก็ส่วนที่เขาทำนั้นเราจะไม่ตามในส่วนที่เป็นบิดอะห์แต่ถ้าเราเลือกที่มันอะไรมันซุนนะห์ชัวร์มันซุนนะห์ครบถ้วนดีอันนี้ให้เราเลือกตรงนี้ก่อนแต่อย่างบางสถานการณ์ขับรถไประหว่างทางบางเซนีจะไปไหนดีจะไปไหนจะไปปทุมไปวิทยาแถวนู้นเขามัสยิดไม่ค่อยซุนนะห์เขาเท่าไหร่ยามาต่างจังหวัดเนี่ยพอไปถึงแวะกับเฮ้ยสุเรานี้โอ้โหสนิมขึ้นเลยอ่ะไม่ใช่เก่าธรรมดานะเก่าอะไรโคตรเก่าเลยสนิมขึ้นเลยอ่ะละหมาดตามเขาได้ไหมตามเขาได้เพราะละหมาดของเขาเองของเขาใช้ได้ไหมละหมาดของเขาอ่ะในอุลามะทุกมัซฮับเลยบอกตรงกันอีลามันซอฮัดซอลาตูซอฮัดอิมามะตูถ้าเราสันนิษฐานว่าละหมาดของเขาซอนะก็อนุญาตให้เราไปละหมาดตามเขาได้แต่ถ้าเราสันนิษฐานมองแล้วเฮ้ยไอ้นี่ที่แขนมันก็มีอะไรที่ขามันก็มีไอ้นู่นละหมาดมันไม่ใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้เราไปตามเขาได้ไหมตามมันแต่ไปดูแล้วมันแค่มีอย่างเงี้ยต้องใส่ไซยิดินาแน่เลยแต่เราไม่มั่นใจนะแต่ในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าละหมาดใช้ได้ในกรณีแบบนี้อนุโลมให้ละหมาดตามเขาได้แต่ถ้าไปเห็นแล้วโอ้โหหน้ามัสยิดมีรูปตัวแซ่อยู่นะหรืออะไรแบบเนี้ยโอ้อย่างเงี้ยเราหลีกเลี่ยงเลยนะกลับบ้านดีกว่าละหมาดที่บ้านนะอ้าวอันนี้หนึ่งมีบิดอะห์เข้ามาแทรกทำให้อามันนั้นอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาตอบรับจากอัลลอฮ์ฉะนั้นเราไปถามคนที่เขาทำกะเตะทำดิกรุลลอฮ์ทำมันเขาถามว่าเขาทำจริงใจไหมเขาจริงใจนะพ่อแม่ตายนี่เขาอยากจะทำบุญให้ใครให้พ่อให้แม่เขาทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆแต่เรารับไหมอัลลอฮ์ไม่รับใช่ไหมครับฉะนั้นเตาบ้าของเขาอัลลอฮ์ก็ไม่รับอะไรก็ไม่รับทั้งหมดเลยเพราะบิดอะห์นี่แหละทำให้ใครอะไรอามันไม่ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือบางทีอันนี้สุดท้ายแล้วบางทีเนี่ยบางทีนะบางเรื่องบางอย่างที่ผมไม่อยากพูดเลยบุหรี่ที่เราสูบเนี่ยบุหรี่ที่เราสูบใบจากที่เราดูดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไอเบียที่มันไม่มีแอลกอฮอล์ที่เขากินกันได้เนี่ยนะระวังให้ดีอัลลอฮ์จะไม่รับอามันของเราตลอดดูดไปมวนหนึ่งดื่มไปกรึบหนึ่งถ้าไม่ต้องเมาว่าเบียก็แค่อึกเดียวครึ่งกระป๋องอัลลอฮ์ไม่รับกี่วัน40วันเลยนะสมมุติว่าอากะดูดบุหรี่มั้ยเนี่ยสมถามว่าดูดป่ะไม่ดูดนะสมมุติอ้าวกะเนี่ยไม่ดูดผมให้กะดูดมวนหนึ่งสมมุติตาแบงดูดมวนหนึ่งกะมึนมั้ยสมมุติอ่ะสมมุติกะจะลองกะเป็นนักวิทยาศาสตร์จะกำลังจะทดสอบดูสมมุติอร่อยนะสมมุติลองดูดเป็นหนึ่งมวนมึนไหมมึนไหมมึนเอาละบังฮุไซนีดูดสองมวนก็ไม่มึนสามมวนก็ไม่มึนแต่ฮุกกลมสำหรับคนอื่นที่เขาไม่เคยดูดพอมาดูดบางคนก็แค่ได้กินนะก็มึนแล้วเมาไหมบังฮุไซนีเนี่ยว่าคอแข็งๆเนี่ยสมมติผมเอาบุหรี่บังดูดซองแดงซองเหลืองซองเขียวอะไรไงดูดป่ะบังไม่ได้ดูดใช่ไหมไม่ได้ดูดใครมีใครดูดมั่งเร็วฮะอ๋อที่นี่ไม่มีแล้วโอ้แขวนนวมกันหมดแล้วนะแขวนนวมต้องลงปมพองดูดไม่ได้แล้วสมมติไอ้ที่ว่าดูดเก่งๆเนี่ยลองถ้าเอา5มวง5มวนน่ะนะเอาหนังยางมัดติดกันดูดทีละ5มวน5มวนเนี่ยเมามั้ยเมาฉะนั้นจะกี่มวนก็เมาเนี่ยบาปหมดเลยรอซูลบอกมาอัสกะรอกะซีรูฟะกอลีลูฮารอมถ้ามัดรวมกันหลายๆมวนแล้วเมามวนเดียวก็เมากินห้ากระป๋องกินกระป๋องเดียวไม่เมาถ้ากินห้ากระป๋องเมาบาปเหมือนกันไม่เท่ากันบาปเหมือนกันเหมือนหมูอ่ะกินหมูคำหนึ่งกับกินหมูกิโลหนึ่งบาปไหมฮะบาปเหมือนกันแต่มันไม่เท่ากันนั้นบุหรี่เขาบอกดูดไม่เมากินเหล้าไม่เมากินเบียร์ไม่เมาแต่ถ้ากินเยอะล่ะกินเยอะแล้วเมามีอาการ
นั่นแหละบาปเท่ากันเลยบาปเหมือนกันเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเนี่ยไอ้พวกเนี้ยลองถ้าเราไปข้องเกี่ยวนะข้องเกี่ยวนะอัลลอฮ์จะไม่รับอามันเท่าไหร่40วัน40เช้า40คืนละหมาดเพื่ออัลลอฮ์พอสั่งดีอาซานเองเลยเพื่ออัลลอฮ์แต่40วันเป็นระยะเวลา40วันเต็มอัลลอฮ์ไม่รับน่าห่วงนะคนเลิกบุหรี่ไอ้คนดูดบุหรี่เลิกได้แล้วครับเลิกนะไม่ดีต่อสุขภาพของท่านกับคนในครอบครัวของท่านคนใกล้ชิดของท่านนะคงไม่มีอะไรแล้วหมดเวลาแล้วเลยเวลาแล้วมาด้วยฮะบิดอะห์เบื้องต้นเป็นบิดอะห์เป็นวิธีที่ไม่มีใครทำตั้งแต่ยุคสมัยของรอซูลเพราะว่าน้ำซอฟัตเนี่ยมันมี2ระดับระดับหนึ่งขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเขียนอายะกุรอานเขียนอายะกุรอานนะครับเขียนข้อความที่เป็นดุอาแล้วก็ขอกับอัลลอฮฺวิธีนี้เป็นวิธีที่เป็นบิดอะห์แค่นี้ก่อนแต่ถ้ามีความเชื่อเลยเถิดว่าน้ำซอฟัตนี้ถ้าทำแล้วสามารถปัดเป่าปกป้องคุ้มกันภัยบัลลอฮฺต่างๆได้แล้วก็ขอตะวัสซุนด้วยกับสิ่งอื่นที่อยู่นอกเหนือจากอัลลอฮฺนะขอด้วยวิญญาณของคนนั้นด้วยวิญญาณของคนนี้ผู้วิเศษคนนั้นคนนี้อันนี้รุนแรงถึงขั้นอาจเป็นชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะคงไม่มีอะไรแล้วนะก็เรียนเชิญพี่น้องอีกครั้งหนึ่งด้วยความเคารพนะครับวันเสาร์ที่15ธันวาคมโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามจะจัดงานนะครับดื่มน้ำชาเดือนหน้านะครับเดือนหน้าเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการแล้วก็สร้างหอพักของโรงเรียนเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพนะครับใครไม่ไปโกรธเท่านั้นแหละฮะจำได้เพราะอย่างน้อย60คนที่นี่ฮะที่สำคัญก็คือน้ำชาของอนุรักษ์มรดกอิสลามอร่อยที่สุดในโลกอร่อยที่สุดในโลกเรียนก่อนแล้วก็ไปถ้าใครไม่ไปก็ฝากซองก็แล้วกันนะเพราะว่าหอมัน 80% 89-80% แล้วมันแค่อีกนิดเดียวเราแต่แบ่งอีกนิดนึงเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะเอาน้ำซอฟัตมาอ๋อน้ำชานะอ้าวน้ำชาถ้าไว้มีหนังสือที่ระลึกแจกมีของที่ระลึกแจกให้เป็นน้ำชาการกุศลครับนะจำหน่ายอาหารนะจำหน่ายอาหารนะครับวันที่15ธันวาคมเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะไปแล้วก็แสดงตัวนิดนึงอาจารย์ผมมาแล้วครับอาจารย์หนูมาแล้วนะคะผมจะได้โกรธถูกคนคนไหนไม่ไปนะถ้าไปแล้วไม่บอกได้ครับได้เอาขวดไปขวดนะชาของเราใช้นมเป็นครั้งที่แล้ว3เกือบ300โลนะเยอะมากเลยครั้งที่แล้วนี่นะครับพอเสร็จงานแล้วมีชาจำนวนหนึ่งเหลือก็พี่น้องก็ใช้บริการฟรีได้นะแต่ต้องหลัง4ทุ่มแล้วนะเราถึงจะแจกชานะครับนะอาจารย์ระเบียบแกไปตั้งแต่4โมงเย็นไปตั้งแต่4โมงเย็นพอละหมาดมักเรบแล้วก็เตรียมตัวกลับนะเนี่ยแล้วโต๊ะคนที่เคยนั่งตัวเนี้ยผมไม่เห็นหลายครั้งละโต๊ะที่หลังไอ้นั่นน่ะเสียไปแล้วล่ะอัลลอฮ์นะนั้นพอแค่นี้นะขออนุญาตจะเล่าสุภาพตะลาให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมของชมรมนะครับแบบนี้ไปตลอดเลยชวนลูกชวนหลานมาร่วมนะครับมาเรียนรู้ด้วยจะยิ่งดีใหญ่เลยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์Alhamdulillah, Alhamdulillah.